ความบาดหมางในครอบครัวธรรมวัฒนะกว่า14ปีที่ผ่านมาได้เกิดหลากหลายเรื่องราวจนกลายเป็นข้อพิพาทและคดีความภายในครอบครัวถึงวันนี้ได้จบลงด้วยความเข้าใจกันทุกฝ่ายก่อนหน้านี้ทางศาลได้ให้ทายาทตระกูลธรรมวัฒนะเข้าเจรจาประนอมข้อพิพาทคดีที่ฟ้องร้องค้างอยู่ในระหว่างการพิจารณารวม48คดีซึ่งมีการเจรจาไกล่เกลี่ยรวม6ครั้งตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาจนได้ข้อยุติและพี่น้องทั้งสองฝ่ายยอมทำสัญญายอมความกันในวันนี้แล้วก็ระหว่างการเจรจาไกล่เกลี่ยก็เปิดโอกาสให้คู่ความได้แสดงความต้องการของตัวเองนะฮะแล้วก็ระบายครับว่าคุณมีข้อขัดข้องอะไรที่ต้องการจะให้ศาลช่วยหาทางออกคือศาลก็ทำหน้าที่เป็นคนกลางครับคอยปรับจูนความต้องการของแต่ละฝ่ายนี่ให้มาอยู่ในกรอบในเกณฑ์ที่สามารถเจรจาตกลงกันได้เพราะบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วแล้วข้อพิพาทที่มันหมักหมมสั่งสมกันมานานเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้แล้วเราก็ต้องชี้ให้เขาเห็นด้านนางนฤมลมังกรพาณิชย์หนึ่งในทายาทตระกูลธรรมวัฒนะเผยว่าขอบคุณศาลที่ช่วยไกล่เกลี่ยคดีจนสามารถตกลงกันได้สำหรับธุรกิจของครอบครัวเมื่อประกอบธุรกิจมาระยะหนึ่งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดาแต่อยู่ที่ว่าจะสามารถยอมรับและเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่ก็คงต้องให้เวลานะคะเพราะว่ามันเหมือนแก้วร้าวนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็คงไม่ยากเกินที่เราจะทำใจได้เพราะว่ายังไงก็พี่น้องกันก็ด้วยดีนะคะเพราะยังไงความเป็นพี่น้องนะคะจนดินกลบหน้ามันก็คงความเป็นพี่น้องก็ยังคงอยู่อะไรเงี้ยฮะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการเยียวยารักษาแผลใจที่มันเกิดความไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยค่ะภาพของพี่น้องตระกูลธรรมวัฒนะที่จับมือกันให้สัมภาษณ์ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มถือเป็นการยุติความบาดหมางที่เกิดขึ้นมายาวนานกว่า14ปีด้วยกระบวนการไกล่เกลี่ยคดีความโดยมีบริบทที่สำคัญคือทั้งสองฝ่ายต้องร่วมมือกันเปิดใจพูดคุยเพื่อหาทางออกพนิชช่างทองถ่ายภาพณัชยานันท์ทองเนียมทีมข่าวนิวทีวีรายงาน